อันยองสวัสดีค่ะเกเรงนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ลาดบุรีหลังจากที่ไม่ได้ทำช่องนานมากๆแล้วนะคะตอนนี้กลับมาละแอลคอมแบ็กแล้วนะทุกคนแต่ว่าขอไม่รับประกันนะว่าจะกลับมาแบบเสมอต้นเสมอปลายอ่ะเพราะว่าแบบเพิ่งกลับมาเริ่มมีแพชชั่นในการทำ YouTube นะคะแต่ว่าสัญญาว่าจะพยายามกลับมาให้ได้สม่ำเสมอมากที่สุดวันนี้เราก็มาเที่ยวที่ราชบุรีนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มากับน้านะคะน้าขับรถมาให้นะคะแล้วก็เหมือนหนีแม่แอบมาเที่ยวเหมือนกันนะแล้วก็มากับเฮ้ยสวัสดีจ้าครับก็มากับน้านะคะแล้วก็มากับบุคคลปริศนาท่านหนึ่งนะคะโอเคก็ช่วงนี้นะคะคือเพิ่งจะได้มาพักเลยเพราะว่าช่วงนี้คือเกดแบบเรียนเยอะมากแล้วก็ทำงานค่อนข้างหนักมากๆเลยนะคะจริงๆมาทริปนี้เนี่ยก็มาทำงานแต่ว่าเราก็มาถ่ายทุกคนดูนะคะเป็น Walk One Day with Gacy ก็คือเราไม่ได้มาเจอกันนานมากๆแล้วหลายคนก็อาจจะแบบอยากรู้ว่าช่วงนี้เกดทำอะไรบ้างนะคะก็คลิปนี้ละกันนะแล้วก็เปลี่ยนกล้องใหม่ด้วยนะคะทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยชินสีแต่ก็ทนๆไปนะคะเพราะมันต้องอยู่กับเราอีกนะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะเพราะว่าที่ราชบุรีเนี่ยคือตอนช่วงแบบประมาณเที่ยงๆบ่ายๆที่เราจะออกไปเนี่ยคืออากาศมันโคตรจะร้อนเลยก็เลยวันนี้ก็เลยแบบมีคนอยากให้แบบอัปเดตการแต่งหน้าค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยจะแบบมาแต่งหน้าให้ดูแล้วกันเนาะว่าแบบการเตรียมผิวอะไรเงี้ยก่อนที่จะแบบลงการแต่งหน้าคือแบบช่วงนี้คือทำอะไรบ้างใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันก่อนเลยละกันนะคะอ่ะขั้นแรกนะคะถ้าใครติดตามช่องเกดมาตลอดเนี่ยสิ่งที่เกดจะทำเลยเนี่ยคือการทาครีมกันแดดทาครีมกันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่โคตรจะจำเป็นสำหรับเกดเลยคือเกดบอกมาตลอดเลยว่าเวลาที่จะแต่งหน้าเนี่ยจริงๆเกดอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ครีมกันแดดมากๆเพราะว่ามันสำคัญมากๆนะคะไม่ว่าแบบต่อให้เราจะไม่ได้ออกไปเจอแดดจ้าๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบกันแสง UV หรือว่ากันแสงจากไฟหลอดไฟอะไรเงี้ยพวกหลอดไฟ LED หรืออะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเราออกไปเจอแดดมากๆเนี่ยมันก็จะเสี่ยงในการที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอมองคล้ำแล้วก็ที่สำคัญคือแบบเป็นฝ้าเป็นกระด้วยนะคะเก๋ก็เลยจะค่อนข้างซีเรียสกับการเลือกกันแดดมากๆแล้วก็เป็นคนที่เลือกใช้กันแดดตลอดต่อให้แบบวันไหนที่แบบไม่ได้แต่งหน้าเลยอย่างเงี้ยก็จะทาครีมกันแดดตลอดนะคะขั้นแรกเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผิวกันก่อนเลยนะคะทุกคนเก็บไม่มีคิ้วโอเคเตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงกันแดดกันเลยดีกว่านะคะโอเคนะคะกันแดดที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นกันแดดตัวแม่เลยนะคะคือไม่ใช่แค่ครีมกันแดดอย่างเดียวแต่ว่าน้องเนี่ยมีบำรุงไปในตัวด้วยนะคะซึ่งกันแดดที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยท่าน้องคือ Nivea Sun C&E นะคะเป็น SPF 50 PA++นะคะบวก3ตัวนะทุกคนซึ่งกันแดดตัวนี้นะคะความพิเศษของน้องเนี่ยน้องเนี่ยมีวิตามินซีแล้วก็มีวิตามินอีด้วยนะคะซึ่งวิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนะคะส่วนวิตามินอีเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้บำรุงแล้วก็ได้กันแดดด้วยนะคะคือเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะเลือกกันแดดอาจจะเลือกแค่แบบดู SPF หรือว่าแบบพวก PA อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะต้องเลือกกันแดดที่มีวิตามิน C and E ด้วยช่วยเพิ่มระดับการป้องกันแสงแดดขึ้นแบบสุดๆแถมช่วยเร่งให้ผิวขาวกระจ่างใสมีออร่าไปในตัวด้วยกันแดดของเราก็เลยจะต้องไม่ธรรมดาโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการทาครีมกันแดดกันเลยเว้ยหอมจังมาเนี่ยจริงๆกันแดดที่ดีนะคะเวลาที่จะทาควรทาสัก2ข้อนิ้วแต่ว่าเกดเป็นคนที่แบบหน้าเล็กมากๆเลยก็เลยทาแบบว่าคิดว่าก็น่าจะเยอะแหละแต่ก็ไอ้ที่ป้ายไปนี่ก็เยอะเหมือนกันกลิ่นหอมมากเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะไม่เหนียวเนื้อหนานะพอทาไปแล้วก็คือแบบซึมเข้าไปในผิวเลยคือน้องไม่เป็นคราบอ่ะน้องเหมือนแบบแตกตัวเป็นน้ำนิดนึงแล้วก็แบบทำให้แบบมันเกลี่ยง่ายบอกเลยว่าวันนี้ออกแดดเนี่ยแน่นอนว่าผิวกูไม่ดำแน่ๆไม่คล้ำแน่นอนแต่ตาเนี่ยไม่ไหวละตาเนี่ยคือคล้ำสุดๆไปละอันนี้คือเกสอยมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะก็ราคาคือแบบถูกมาก
คือราคาซองเนี่ยก็คือราคาแค่29 บาทถูกมากๆเลยนะก็คือสามารถพกไปแบบทาระหว่างวันได้หรือว่าถ้าแบบใครเดินทางต่างจังหวัดแบบเกณฑ์น่ะไปซื้อพกติดกระเป๋าไว้คือถือว่าแบบนอกจากราคาจะสบายกระเป๋าแล้วเนี่ยคือน้ำหนักน้องก็ยังสบายกระเป๋าด้วยแล้วซองก็น่ารักมากๆเลยนะคือเกดชอบดีไซน์ซองน้องมากๆเลยตัวนี้เนี่ยพกง่ายจริงๆนะเพราะว่าแบบว่าระหว่างวันอ่ะคือเกดก็จะชอบพกไปด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทาครีมกันแดดระหว่างวันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันแล้วนะทุกคนไปละเดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปจากที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์แล้วก็เดินทางไปคาเฟ่คอลอฟิลนะคะเป็นคาเฟ่ชื่อคอลอฟิลนะไม่ใช่ผักที่เป็นคอลอฟิลบอกสาเหตุที่ทำไมไปร้านนี้คือจริงๆอ่ะเราจะไปสวนสัตว์นะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคือไปสวนสัตว์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราคุกคีอยู่กับสัตว์เยอะมากจนแบบบางทีรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นจิงโจ้กำลังจะกลายเป็นแพะกำลังจะกลายเป็นแกะละแล้วคือกูอยู่ที่พักเนี่ยก็มีม้ามีแกะคือตอนเนี้ยกำลังจะเข้าสู่สัตว์สี่ขาแล้วตอนเนี้ย ก็เลยเปลี่ยนสถานที่นะคะกระทันหันเลยเมื่อคืนนี้มานั่งหาตอน3กว่า4เลยแหละก็เลยเปลี่ยนไปเป็นคาเฟ่คอโลฟิลแทนนะคะเพราะว่ามันก็มีแบบพวกกิจกรรมเยอะมากๆแล้วก็อาหารอร่อยน่ากินจริงๆปัจจัยหลักคืออาหารน่ากินแค่นั้นเลยบอกเขาไม่เคยว่าตอน4หิวตอน4ทีเราจะไปกินโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นละกันนะคะโอเคไปแล้วนะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่คอโลฟิลคาเฟ่แล้วเรียบร้อยนะคะอากาศก็ร้อนอยู่นะจริงก็คือที่นี่เขาก็จะมีพวกแบบเวิร์กช็อปให้แบบว่าทำต้นไม้แล้วก็มีแบบปลูกพงปลูกผักมีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีขายพวกแบบอาหารเครื่องดื่มนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปกินข้าวกันก่อนเพราะว่าเมื่อเช้านี้ที่พักคือมีแค่ไข่กระทะมันไม่อิ่มอ่ะมันไม่อิ่มเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในแล้วกันว่าแบบมีอะไรบ้างเอาจริงเขินเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในแล้วกันเนาะบ๊ายบายกินพิซซ่าไหมพิซซ่าเลยเหรอเดี๋ยวจริงจังไหมเหรอไม่รู้อ่ะเพราะฉันจะกินริซอตโต้ยังไงล่ะได้เลยสั่งเลยริซอตโต้เลริซอตโต้เอาส้มตำเมลอนค่ะไม่หวานแล้วเลยชาเสาวรสค่ะอ่ะหนูมีสามอันเลือกให้พี่หน่อยอะไรโบชีสเบอร์เกอร์สแกลล็อปทรัฟเฟิลริซอตโต้มาดูกันว่าที่นี่มันอร่อยไหมเมื่อวานนี้เกดไปร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะคะอันนั้นอะร้านอาหารแบบร้านอาหารไทยแบบเบสิกเลยแต่ว่าอร่อยมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าร้านนี้จะอร่อยไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะอร่อยนะเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยเยอะมากไม่ใช่ธรรมดาเยอะมากเยอะมากโอเคก็เดี๋ยวรอดูอาหารแล้วกันค่ะคือมาที่นี่เพราะว่าอาหารเลยจริงๆใช่ใช่
ม่แบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ว่าอร่อยอร่อยอ่ะและนี่คือมันม่วงอบชีสปกติกินแต่มันบดอบชีสไม่เคยกินมันม่วงอบชีสเลยไม่รู้ว่าแบบจะเป็นยังไงอ่ะต้องหอมจังหวานจริงมันบดอบชีสมันบดอบชีสเลยแต่เป็นสีม่วงแล้วก็หวานกว่าใช่หวานกว่ามากอร่อยนะหอมด้วยอ่ะจะโกรธไหมถ้าเราใส่ซอสมะเขือเทศไม่โกรธหรอกพี่เราจะทำกินง่ายชีสแต่มีกินทัฟเฟิลเราจะมาลองชิมมิซาโต้กันเถอะอร่อยมิซาโต้สำหรับหนูแบบอร่อยแล้วแต่ว่ายังไม่ว้าวขนาดนั้นนะที่นี่นะตู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 แล้วด้านในนี้คือให้เดินดูได้ไหมขโมยผักได้ไหมคะได้ค่ะขโมยเสร็จแล้วก็จะได้150 บาทได้จริงด้วยวะจริงครับได้ค่ะตัดได้นะคะมันเป็นผักอะไรอ่ะจะเป็นผักสลัดนะคะมีหลายชนิดนะคะลูกค้าไปพี่ส่งก่อนก็ได้ผักสลัดเราไปเก็บผักเก็บไปเราไม่ได้กินเองนะคะให้นี่กินอ้าวร้อนเหมือนกันนะเนี่ยร้อนสิเราไปเก็บผักกันเถอะไหนอยากกินผักแบบไหนคะกินผักอะไรก็ได้ค่ะไม่รู้ชนิดผักเอาผักอะไรดีอ่ะผักใส่ได้ส่งไม่ได้นะแบบนั้นมันจะเจ็บปวดต่อหัวใจไปเดี๋ยวชอบมาเลิกอย่างนี้เลยวะได้นะตอนนี้เรามาอยู่กันที่สวนมีเด็กคนนึงกำลังตัดผักค่ะทำไมต้องทำเป็นท่าเกษตรกรด้วยทำไมอ่ะเนี่ยแค่อันนี้อันเดียวอ่ะก็เต็มแล้วนะอ้าวนั่นคือผักราคา150 บาทใช่เหรอจะได้เห็นหนูเก็บผักเราตัดหน้าม้าได้ไหมมันยาวตัดนี่สวยงามไปอันนี้จะเป็นภาพน้องเกสเก็บผักกลางแสงแดดที่แผดเผามันก็ไม่เผาขนาดนั้นก็ร้อนอยู่นะสำหรับใครที่รู้สึกว่ากล้องมันสั่นไหวนะครับก็ไม่ต่างกับใจที่สั่นคลอนหรอกนี่เพิ่งได้ผัก3อย่างมันจะเต็มตะกร้าแล้วนะว้ายว้ายว้ายเอาละแล้วเมื่อกี้ต้องทำเป็นมีมว้ายว้ายว้ายสะดุด3รอบไม่ใช่เว้ยอันนี้น่าจะแบบขึ้นขึ้นอะเราไม่เก็บน้องดีกว่ามีเขียวหมดแล้วเอาม่วงไหมได้เมมเมมชาดาอันนี้ก็อร่อยนะหรืออันนี้มันต้นเดียวกันปะไม่รู้อ่ะอันนี้มันดูเขียวๆอ่ะอันนั้นมันดูเขียวอ่อนเดี๋ยวตัดอันนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ใบไม้ถ้ามันเป็นต้นอ่อนมันจะอร่อยกว่าไหมพอยังพอแล้วล่ะ จะเอาคุ้มไปไหนแล้ว150เนี่ยตอนนี้นะครับคือ150 บาทที่ได้ไปนี่ครับผมป่ะการกินผักนะครับมันก็ช่วยบำรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ผิวจากภายในนะครับแต่ถ้าอยากบำรุงจากภายนอกอย่าลืมใช้นี่เลยกันแดดนีเวียสูตร C&E นะครับช่วยบำรุงให้ผิวหน้ากระจ่างใสรวมถึงทำให้ผิวของเราแข็งแรงด้วยเพราะมีวิตามิน C กับวิตามิน E นั่นเองไงเป็นไงไอของให้พี่คะถ้าหนูเก็บปูนก่อนนี้พี่จะเก็บเพิ่มเอาจริงเหรอไม่บอกหนูอ่ะนี่นะคะพี่เขาบอกทิกแล้วนะใครมาที่นี่ก็คือต้องวางตั้งนะอย่าวางเต็มจะเสียบมาจะค่อยเสียบไปเรื่อยๆมีลูกค้าบอกว่าได้5ถุงฮะตัดแค่เดียวอ่ะนะตัดยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะในขณะที่ตัดผ้าไปได้ไป5ถุงแหมถุงนึงยังไม่เต็มเลยนี่ได้มาเอ้ตอนนี้สวยฉันก็สวยทุกที่แหละตรงนี้แกสวยจริงนะขอบใจนะจริงๆห้องเนี้ยมันก็เข้าได้นะแต่ว่าเหมือนแบบต้องไปติดต่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันจะเป็นห้องอะไรสักอย่างนึงที่แบบต้องใส่ไอ้ชุดอันนี้แต่มีห้องนึงที่ตอนนี้เข้าได้เลยนะครับห้องอะไรด้านหลังมีห้องน้ำอยู่เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันว่าแบบมีอะไรบ้างได้เฮ้ยแสงสวยมากเฮ้ยผิวกระจ่างใสขึ้นมาเนี่ยเจสซี่สวยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอะไรนะเหรอเฮ้
เราพกมาด้วยนะคะทุกคนก็เหมือนที่เกดบอกคือเกดเป็นคนชอบพกกันแดดเอาไว้ติดตัวบางทีแบบมีอุบัติเหตุแบบตกน้ำเลยก็เลยต้องพกกันแดดไว้นะคะเผื่อแบบเปียกหรืออะไรอย่างนี้กันแดดนี้วีอาร์ส่วนตัวเคยแอบใช้นิดนึงมันดีตรงที่ว่าระหว่างวันอะถ้าคุณไม่ได้ไปเล่นน้ำเนี่ยไม่ต้องเติมก็ได้นะมันไม่ค่อยหลุดอยู่แล้วมันไม่หลุดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยเหนียวหน้าด้วยส่วนตัวใช้ไม่เหนียวนะไม่เหนียวหน้าตรงนี้จะมีเขาเรียกว่าเป็นบูทจัดต้นไม้อะใช่แต่ว่าเราเข้าไปได้ไหมอะอุ้ยมันมีแบบต้นไม้โหลขวดด้วยนี่นะเขาไม่เปิดก็ไม่ได้ทำแล้วล่ะทำไมอะเขาไม่เปิดอะตรงนี้น่านั่งจังพวก CDC ก็มีไปแล้วไม่ถ้าถามว่าร้อนแค่ไหนอะหรอลมพิษขึ้นแล้วแหละร้อนอะลมพิษขึ้นนี่แดงเลยนี่ด้วยนี่ด้วยหรือว่าแพ้เกสรผักวะน่าจะแพ้เกสรดอกไม้มากกว่าเดินไปในรั้วดอกไม้แพ้เกสรผักอันนี้คือแบบแดดเริ่มซาแล้วอะแต่จริงๆแล้วอะต่อให้แบบแดดไม่จ้าแต่ว่ามันก็ยังมีแบบว่าพวกแสง UV พวกอะไรอย่างเงี้ยที่ทำลายผิวเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทาครีมกันแดดก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะทุกคนสำคัญมากครับสำคัญมากแล้วก็การอยู่กลางแดดเนี่ยต่อให้เราจะเห็นว่าตอนนี้มันไม่มีแดดแล้วอะแต่มันก็ทำให้ผิวเราค้ำได้เสมอเหมือนกันเพราะยังไง UV ก็มีอยู่ในทุกที่นะครับต่อให้แบบออกกลางคืนอะเราไปเจอพวกแสงที่เป็นพวกแบบหลอดไฟแบบจ้าๆอันนั้นก็ทำลายผิวได้เหมือนกันนะแล้วการทาครีมกันแดดก็เป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้แค่ช่วยแค่แสงแดดตอนกลางวันแต่ว่าช่วยในเรื่องของแสงแดดตอนกลางคืนด้วยพวกจากพวกหลอดไฟพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยปาทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับกันละเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วนะคะใครมาราชบุรีบอกได้คำเดียวเลยว่าร้อนลมอ่ะเย็นแต่ว่าแดดอ่ะร้อนร้อนแบบร้อนอ่ะเหงื่อออกแบบนี่เพิ่งสระผมเมื่อวานหัวมันแผลบแล้วอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปกันแล้วนะคะอันยองตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เดินทางมาเป็นระยะเวลาเกือบ4ชั่วโมงนะคะคือเหนื่อยมากแต่ว่าวันนี้ก็คือสนุกแล้วก็เอนจอยมากๆเลยนะคะเป็นการไปเที่ยวฟิลแบบว่าชิลๆสบายๆก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าเกดทำงานมาค่อนข้างหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียนหนักมากๆก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาได้ไปพักที่ไหนนะคะก็คือแบบเกดทำงานเรียนมาก็คือเข้าแบบน่าจะเดือนนี้เดือนที่2แล้วนะไม่ได้มีวันหยุดไปเที่ยวเลยจนแบบวันนี้มีแบบโอกาสวันหยุดที่เป็นวันหยุดยาวก็เลยได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ราชบุรีนะคะก็ถือว่าสนุกมากๆเป็นทริปที่แบบว่าสบายชิลๆแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะกลับมาที่บ้านนะคะก็คือจะบอกว่าหน้าตัวเองก็คือไม่ห่วงคล้ำขึ้นเลยจ้ะแม่คือแบบยังดูขาวกระจ่างใสอยู่เลยนะคะทุกคนดูดิเห็นปะก็ยังดูขาวกระจ่างใสแล้วก็ไม่หมองคล้ำจากแดดด้วยนะคะทั้งที่วันนี้คืออากาศร้อนมากแล้วก็คือเจอแดดแบบเยอะมากๆคือร้อนถึงขนาดที่แบบเกตเป็นลมพิษเหมือนตอนที่เกตเอาให้ดูเลยเว้ยว่าแบบลมพิษเกตขึ้นคือแม่งร้อนจริงๆแล้วคือแบบดูในกล้องอ่ะมันอาจจะด้วยความที่กล้องแสงมันสว่างก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยได้เห็นแดดแต่จริงๆแล้วคือแดดร้อนมากคือตอนฉันไปตัดผักเนี่ยคือแบบเหงื่อคือแบบโอ้มิกก็ทุกคนจะต้องเห็นว่าแบบหน้าม้าฉันคือแบบเป็นเส้นเลยเว้ยแกนั่นไม่ใช่หน้าม้ามันแต่นั่นคือเหงื่อร้อนมากคือแดดแบบแดดเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีลมเย็นๆพัดโชยมาบ้างแต่ก็แบบก็ร้อนแดดอยู่ดีอ่ะซึ่งแบบถ้าไม่ทาครีมกันแดดก็คือแบบยังไงก็ขำขึ้นแน่นอนอ่ะจริงๆแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าอย่างว่าเนาะก็คือแบบกันแดดตัวแม่ก็คือกันแดดได้ดีมากๆก็คือไว้ใจนีเวียได้เลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจกันแดดนีเวียซัน CNE นะคะกันแดดวิตามินตัวแม่เนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นกันแดดตัวแม่ที่ไว้ใจเขาได้จริงๆนะเพราะว่าเป็นกันแดดที่แบบดีมากๆกันแดดได้ดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่หาต้นปลายสาเหตุไม่ได้ว่าฉันเป็นฝ้าฉันเป็นกาผิวหน้าไม่เรียบเนียนดูหมองคล้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ทาครีมกันแดดด้วยนะคะเป็นปัจจัยสำคัญมากๆในการดำเนินชีวิตในประเทศไทยหรือประเทศไหนก็แล้วแต่มากๆเลยนะคะกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะการที่เราทาครีมกันแดดเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยคือมันก็จะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดแสง UV ต่างๆนะคะไม่ให้มาทำร้ายผิวนะคะถึงแม้ว่าเราจะไปที่ไหนตอนกลางคืนหรือว่าเจอเนี่ยแสงอย่างเงี้ยโคมไฟอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะทำลายผิวหน้าได้เหมือนกันนะคะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เกดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เกดทำคลิปต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ